ในต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมคะมีตัวเลขออกมาหลากหลายนะคะไปกันที่โรงพยาบาลนครพิงค์กันก่อนวันนี้ทางคุณหมอวรเชษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อสะสมโควิด-19 ตอนนี้คงที่อยู่ที่40คนนะคะไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วแต่ว่ากลับพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัดค่ะผู้หญิงนะคะอายุ65ปีมีโรคประจำตัวคือความดันสูงและโรคไตเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มมีอาการแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้ตอนนี้ศพเก็บรักษาเอาไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์รอให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลนะคะทางผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่าแม้จะมีผู้เสียชีวิตแต่ว่าที่ผ่านมาทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็ใช้มาตรการอย่างจริงจังประชาชนก็ร่วมมือนะคะทำตามด้วยนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อคงที่คุมสถานการณ์ได้นะคะหลังจากนี้ไปคงจะมีการผ่อนปลนบางประการสำหรับมาตรการนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นมาตรการไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนขอนแก่นค่ะหลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นรายที่5ของจังหวัดวันนี้ทางในอำเภอน้ำพองเนี่ยเรียกประชุมสาธารณสุขอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพองนะคะเราก็เปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้หญิงอายุ63ปีเป็นชาวอำเภอน้ำพองเธอเนี่ยนะคะวันที่1เมษายนมา เข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกุดน้ำใสมีไข้หนาวสั่นขั้นเนื้อขั้นตัวมีน้ำมูกนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าลูกชายเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากประเทศบาเรนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าตรวจโรคผ่านแล้วแล้วทางโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็ให้ยาตามอาการนะคะวันรุ่งขึ้น2เมษายนมาที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งอาการคลื่นไส้อาเจียนจุกเสียดแน่นท้องแต่ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจุกเสียดแน่นท้องเนื่องมาจากอะไรเพราะว่าไปกินแกงเห็ดใส่ผักหวานนะก็เลยต้องให้ยาตามอาการไปนะฮะ5เมษายนเริ่มมีไข้เหนื่อยเพลียไปพบคุณหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ตลาดน้ำพองก็ได้ยากลับบ้านไปกินนะคะ8เมษายนอาการยังไม่ดีขึ้นเลยคุณผู้ชมยังเหนื่อยยังเพลียมีโรคประจำตัวด้วยนะคะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงลูกเนี่ยก็เลยพาส่งโรงพยาบาลน้ำพองแล้วก็รักษาตัวมาจนถึงวันที่13แล้วก็ถูกส่งตัวมาตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะผลตรวจโควิดครั้งที่1ยืนยันว่าเป็นบวกนะฮะนักข่าวได้ข้อมูลมาไปคุยกับลูกชายนะที่เป็นสาวประเภท2นะฮะบอกว่า28กุมภาพันธ์เนี่ยลูกชายเนี่ยออกจากบาเรนมาพร้อมกับเพื่อนอีก2คนแต่เพื่อนเนี่ยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตัวเองผ่านคนเดียวไงก็เลยกลับเข้ามาเมืองไทยคนเดียวนะฮะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ29กุมภาพันธ์จากนั้นนั่งรถทัวร์นครไชแอร์จนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3จังหวัดขอนแก่นตอนช่วงบ่าย3แล้วนั่งรถตู้สายหนองบัวลำพูกลับบ้านที่อำเภอน้ำพองทีนี้วันที่2มีนาคมไปเที่ยวพัทยานะพักที่อพาร์ตเมนต์ของเพื่อน10วันเพื่อนทำงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่พัทยาก็อันนี้คือไทม์ไลน์ของเขานะคะ17-18มีนาคมเดินทางกลับที่ขอนแก่นด้วยรถทัวร์407พัฒนาเที่ยว2ทุ่มจากนั้นเนี่ยก็กักตัวอยู่ที่บ้านตลอดนะอันดูไทม์ไลน์ทีนี้คาดการณ์คุณผู้ชมแม่เนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงคืออะไรไหมลูกเนี่ยที่บอกว่ากลับมาจากบาเรนเนี่ยน่าจะเอาเชื้อไปตอดปล่อยให้แม่อันนี้คือที่เขาคาดการเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขานำตัวสามีแล้วก็ลูกชายของผู้ติดเชื้อมาตรวจอย่างละเอียดแล้วอยู่ระหว่างการรอผลอยู่นะคะส่วนบุคลากรทางการแพทย์คนสัมผัสใกล้ชิดกว่า40คนก็ให้กักตัวสังเกตอาการตอนนี้ที่น้ำพองเองถึงบอกว่ากำลังจะมีมาตรการปิดหมู่บ้านนะแต่ว่าต้องหารือกับหลายฝ่ายก่อนเพราะไม่อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยรับผลกระทบมากนักอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมบางทีเราแข็งแรงดีเชื้อมันไม่ได้โผล่มาที่เราไงแต่ไปอยู่คนที่อ่อนแอหรือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่เรานะคะนี่คือน่าห่วงพอฟังเรื่องนี้เรานึกถึงสงกรานต์เลยนะช่วงนี้ยิ่งกลับไปที่บ้านกันเยอะหลายคนเนี่ยนะฮะลงใต้ไปพังงากันบ้างนะคะพังงาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวมานานสุดท้ายเจอตีไข่แตกไปนะเป็น1คนที่เป็นลูกชายอายุ8ขวบเป็นผู้ป่วยรายแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะล่าสุดวันนี้พบเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าคนที่2คุณผู้ชมคนนี้ใกล้ชิดกับลูกชายอายุ8ขวบซึ่งเป็นผู้ป่วยรายแรกนะคะตอนนี้ตัวเลขสะสมที่พังงาอยู่ที่2คนอยู่ที่เกาะยาวเหมือนเดิมที่เดียวกันนะฮะทำลายของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเดิมทำงานอยู่ที่เกาะพีพีเคยเดินทางไปที่เกาะยาว23มีนาคม24มีนาคมญาติอยู่ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวแล้วก็เดินทางไปอีกหลายที่เลยจากนั้นเดินทางกลับไปที่กระบี่วันที่27มีนาคมแล้วก็พบว่าญาติ3คนติดโควิด-19นะคะผู้ป่วยรายนี้เคยถูกเก็บตัวอย่างส่งไปตรวจแล้วเมื่อ7เมษายนแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่พบเชื้อคุณผู้ชมจากนั้น9เมษายนตรวจพบเชื้อในตัวของลูกชายอายุ8ขวบเธอก็เลยต้องไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างรอผลเนี่ยก็อยู่ในห้องแยกโรคที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดตามอาการทุกวันท้ายที่สุดเมื่อช่วงเช้าผลตรวจประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นคาดว่าได้รับเชื้อ
จากญาติในจังหวัดกระบี่ที่เดินทางมาเยี่ยมตรวจครั้งแรกอาจจะไม่เห็นเชื้อพอหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะออกที่หลังก็ได้ไงใช่ไหม